สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับรายการขุดมาเล่านะครับกับผมดนนะฮะและก็พี่ชัยครับผมครับสัปดสาห์วัสนดีี้ครับท่านผู้ฟังขุดมาเล่าอีกครั้งสัปดาห์นี้มีอะไรพี่ดนสัปดาห์นี้เราขอฉีกเรื่องการเมืองนิดนึงครับพี่ชัยเพราะว่าเห็นว่าตอนนี้ประเทศไทยเราอยู่ในภาวะวิกฤตโควิดฮะมีการประกาศพื้นที่ร้ายแรงสูงสุดอีก10จังหวัดมีการล็อกดาวน์มีการเคอร์ฟิวทำให้ตั้งคำถามกันมาว่าอ้าวแล้วก่อนหน้านี้มันเคยมีโรคระบาดแบบนี้ไหมครับพี่ชัยน่ะวันนี้เราก็เลยไปค้นข้อมูลกันมาจริงๆก็นำเสนอกันหลายที่แล้วนะดนเนาะว่าก็ตั้งแต่ช่วงปีตั้งแต่โรคโควิดมาใหม่ๆแหละจริงๆอ่ะเราก็รวบรวมก็แล้วกันนะว่าโรคระบาดมันมาอีกแล้วแล้วมันมีข้อสังเกตพี่ดนเมื่อร้อยปีที่แล้วมันก็มีนะแล้วก็ย้อนไปอีกสมัยรัชกาลที่สองมีฮาระบาดในเมืองไทยเราอืมนะจำได้ไหมที่เราก็อ่านกันนะผมที่จำได้ว่าเรื่องฮาระบาดสมัยก่อนเนี่ยฮะตอนเด็กๆผมไม่ได้ผูกกับรัชกาลที่สองตอนเด็กๆผมจะผูกเรื่องหาเนี่ยกับแม่นาคพระโขนงครับแม่นาคเกี่ยวอะไรกับหาตอนนั้นจำได้ว่าอ้ําพัชราครับเล่นเป็นแม่นาคครับฮะเล่นเป็นแม่นาคแล้วก็จะมีเพลงข้อนหนึ่งตายไปเป็นเหยื่อแร้งวัสเกตเป็นเปรตวสุทัศน์วสุทัศน์อ๋อก็คือช่วงนั้นเหมือนกับละครนะเวอร์ชันนั้นอ่ะผูกโยงว่าโรคหาเนี่ยอยู่ในช่วงนั้นพอดีอะไรอย่างเงี้ยฮะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะเพราะตอนนั้นเป็นเด็กมากแล้วก็จำได้ว่าอ๋อวัดสุทัศน์วัดสเกตอยู่เมืองกรุงแล้วก็เป็นเหยื่อแร้งคือครับโรคหายุคนั้นคนตายเป็นเบื่อครับครับก็คือวัดสเกตก็จะอยู่นอกรั้วของพระนครประตูผีนี่แหละฮะเป็นประตูผีคือเอาศพออกไปที่วัดสเกตใช่ครับเผากันแทบไม่ทันเผาไม่ทันก็เลยแล้งมากินใช่ไหมแล้งมากินครับอืมก็แต่วัดสุดท้ายก็อยู่ตรงศาลกทม.ครับก็เปรตวัดสุทัศน์แล้งวัดสเกตใช่ก็คือแล้งลงมากินศพก็คือมีการเสียชีวิตจำนวนมากแหละสมัยนั้นใช่ฮะฮาชื่อจริงๆคืออหิวาตกโรคใช่ไหมคอเลร่าโรคหาแต่โรคป่วงบ้างละเรียกโรคลงร่ามาจากอินโดฟิลิปปินส์สมัยรัชกาลที่2ปี2363จากอินเดียก็เข้ามาด้วยผ่านปีนังคนตายจำนวนมากซากศพเยอะนี่ข้อมูลแน่นไหมแน่นไหมไปค้นมาแน่นเลยแล้วก็มันต่อเนื่องป่ะสมัยนั้นหานี่มาถึงรัชกาลที่3ด้วยนะก็มีอหิวาตกโรคระบาดอีกนะเหมือนกับเว้นช่วงไหมฮะเหมือนกับช่วงหนึ่งหยุดไปมีอีกอะไรอย่างนี้กลับมาระบาดอีกในสมัยรัชกาลที่5ครับมีรายงานผู้เสียชีวิตทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตก 6,660 คนแต่ว่าตัวเลขนี่ก็อาจจะไม่ชัวร์นะเรื่องของการเก็บข้อมูลสถิติตัวเลขเนี่ยสมัยนั้นอาจจะยุคนั้นครับแล้วยุคนั้นแล้ว100ปีที่แล้วอ่ะพี่ชัยที่พี่ชัยเกริ่นมาเมื่อกี้เนี่ยที่มันมีข้อสังเกตอหิวาตกโรคปี2363พอมาปีราวๆ246263เกิดอีกนะแล้วก็มาต่อเนื่องถึงเนี่ยไวรัสโคโรนาโควิดก็ปี2463คือทุก100ปีเลย2563ทุก100ปีจะเกิดโรคระบาดใหญ่ทั่วโลกเลยนะ2461นี่ก็ผ่านมาอีกราวๆเกือบ100ปีเกิดไข้หวัดใหญ่สเปนหรือ Spanish Flu นะทั่วโลกเลยนะครับแต่ก็เห็นว่าเกิดมาจากทหารสหรัฐอเมริกาคือมันระบาดที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะข้อมูลตรงนี้มันนะข้อมูลตรงนี้เท่าที่หาดูไวๆอะฮะมันเหมือนกับว่ามีหลายอันนะฮะมันยังไม่คอนเฟิร์มบางคนก็บอกว่าเป็นทหารจากยุโรปคือข้อมูลมันจะขัดแย้งกันหลายที่แต่ข้อมูลพี่ก็คือครับของพี่ที่แน่ๆคือช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งครับสงครามโลกครั้งที่หนึ่งก็เกิดบางข้อมูลบอกว่าอย่างที่โดนบอกว่าทหารยุโรป
ทำให้เกิดการแพร่ระบาดข้อมูลพี่เนี่ยก็จะบอกว่ามันมีการระบาดเริ่มต้นแล้วที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็มีผู้เสียชีวิตแล้วก็ทหารติดเชื้อไปลบในยุโรปก็ทำให้เกิดการแพร่ระบาดแต่ทำไมถึงเรียกไข้หวัดสเปนล่ะดนไข้หวัดใหญ่สเปนเกิดที่สเปนที่แรกมันมี2ทฤษฎีใช่ไหมดนมีทฤษฎีหนึ่งคือมันมีการสเปนติดเชื้อใช่แต่ที่พูดว่าเกิดที่สเปนที่แรกเมื่อกี้พูดเล่นนะฮะผมมานั่งอ่านข้อมูลแล้วเนี่ยไม่ใช่สเปนที่แรกแต่มีหลายอย่างเกี่ยวโยงกับสเปนก็คือมีกษัตริย์สเปนพระองค์หนึ่งติดเชื้อก็เลยเรียกไข้หวัดใหญ่สเปนส่วนพี่มีอีกทฤษฎีหนึ่งเลยดนทฤษฎีพี่เขาบอกว่าสเปนในสงครามโลกเนี่ยครั้งที่หนึ่งวางตัวเป็นกลางข่าวสารข้อมูลข่าวสารก็จะออกจากสเปนเยอะเรื่องการติดเชื้อมีผู้ติดเชื้อมีไข้หวัดมีเรื่องราวสงครามหรืออาจจะถูกป้ายสีก็ได้นะตีตราว่าเป็นต้นเหตุก็เลยเรียกไข้หวัดใหญ่สเปนเหมือนปัจจุบันที่องค์การอนามัยโลกเขาถึงกำหนดไงว่าไม่ควรระบุชื่อพิกัดภูมิประเทศที่เกิดเชื้อแล้วมาตั้งชื่อเหมือนก็เลยเปลี่ยนไงกรณีนี้ฮะฮูออกมาพูดด้วยนะฮะเรื่องนี้องค์การอนามัยโลกบอกว่าไม่อยากให้เรียกไข้หวัดสเปนแต่เขาอยากให้เรียกการระบาดครั้งนี้นะฮะว่าการระบาดทั่วโลกของไข้หวัดใหญ่ปี198ขออภัยฮะการระบาดใหญ่ทั่วโลกไข้หวัดใหญ่ปี1918อ่ะ1918 1919 1920ก็ให้ครับก็100ปีที่แล้วอ๋อฮูก็ต้องออกมาเตือนเลยเพราะใช่ๆถ้ามาเรียกเราว่าไข้หวัดไทยเราก็ไม่ชอบแหละใช่ไหมโดนเราก็ไม่ชอบใช่ก็โอเคแหละคือก่อนหน้านี้อาจเหมือนวันนี้ตอนแรกเราก็บอกว่าโควิดมาจากอู่ฮั่นแต่ตอนนี้มาจากสายพันธุ์ไหนบ้างอ่ะแอฟริกาใต้ครับอินเดียอังกฤษล่าสุดเปรูบราซิลด้วยบราซิลแล้วล่าสุดของล่าสุดอีกเข้มคุณงานไทยมีผู้ป่วย1คนมีเชื้อโรค2สายพันธุ์ในตัวอ้าวเดี๋ยวก็ไทยแลนด์จนได้แล้วนะตอนนี้ก็เหมือนกับว่าเขาก็ติดเชื้อโควิดอ่ะครับเข้าใจว่าวันนี้อ่านข่าวไวๆก็เหมือนกับว่าผู้ป่วยท่านนี้ฮะมีผู้ป่วยลักษณะนี้7ท่านจากเข้มคุณงานแห่ง1ในกรุงเทพในแคมป์เนี่ยมีคนประมาณ200กว่าคนแต่มีผู้ป่วย7คนที่มีเชื้อ2สายพันธุ์ในตัวมี2สายพันธุ์เลยเหรอใช่แต่อาการไม่หนักนะฮะก็คือเป็นเดลต้ากับอัลฟาเหรอครับอันนี้ไม่ชัวร์ครับอันนี้ไม่ชัวร์แต่ว่าอาการไม่รุนแรงแต่เขาเตือนกันว่าต้องจับตาเพราะต่อไปถ้าเชื้อ2,000เชื้อ2สายพันธุ์อยู่ในตัวเนี่ยมาเมิดรวมกันเนี่ยมันจะกลายเป็นสายพันธุ์ใหม่หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็ต้องเป็นที่จับตากันวันนี้ฮะข่าวล่าสุดวันนี้โอเคเดี๋ยวทางฮูเขาเลยห่วงไงใช่ไหมว่าที่เรามาเปลี่ยนชื่อจากสายพันธุ์อังกฤษเป็นอัลฟาเดต้าเบต้าแกมมาเพื่อไม่ให้ประเทศใดประเทศหนึ่งถูกประเด็นคือชื่อเรียกเหล่านี้มันมาจาก24ตัวอักษรกรีกเขาบอกว่ามันจะไม่พอนะดนจะไม่พอนะมันจะสายพันธุ์เดี๋ยวนะฮะอัลฟาเบต้าอะไรพวกนี้คือยังไม่ตัวอักษรกรีกเหรอครับพี่ใหญ่ตัวอักษรกรีกครับ24ตัวแล้วก็เดี๋ยวจะมีอะไรอีกอ่ะมีเยอะเลยล่ะซิกมาอะไรต่างๆเหล่านี้เขาบอกว่ามันจะไม่พอแล้วเดี๋ยวค่อยคิดกันอีกทีถ้ามันเกิน24สายพันธุ์ที่กลายพันธุ์ไปประเทศไทยให้ยืมใช้ไหมประเทศไทยให้ยืมใช้ไหมเรามี24อักษรไวรัสไก่กอไก่ไวรัสขอไข่อะไรอย่างเงี้ยนะไม่เอานะเราเก็บไว้ไม่ยาเลยนะเราอย่าไปยุ่งกับเชื้อโรคนะโอเคแล้วก่อนหน้านี้พี่ชัยก่อนจะมีโควิดเนี่ยมันจะมีอีก2โรคช่วงประมาณสัก20ปีที่ผ่านมาคือมีโรคซาอันนึงซึ่งโรคซาเนี่ยหลายๆคนก็บอกว่าโรคซาน่ากลัวโรคซาร้ายแรงโอเคมันก็คือโรคร้ายแรงโรคนึงนะฮะคือมาจากทางจีนเหมือนกันมั้งซากวางตุ้งครับกวางตุ้งจีนเนี่ยแหละแต่ที่มันน่าตกใจนะฮะโอเคโรคซาร้ายแรงยอมรับได้โรคซาร้ายแรงจริงแต่ที่ผมบอกว่าน่าตกใจคือข้อมูลตรงเนี้ย คนไทยมักจะเอาโรคซามาอ้างมาพูดถึงกันบ่อยๆแพร่ระบาดในประเทศไทยแต่จริงๆไม่ใช่ไม่ใช่เคยแพร่ระบาดแต่เหมือนกับ
ว่าเราพอพูดถึงโรคร้ายแรงสักโรคนึงเนี่ยก็จะพูดถึงโรคซาคือโรคติดปากแต่จริงๆโรคซาไม่เคยระบาดในประเทศไทยนะฮะอ่ะแล้วพบผู้ติดเชื้อมั้ยผมจำไม่ได้นะวันนั้นก็มีพูดกันแต่ว่าก็ไม่มันมีการระบาดมันไม่มีเนาะผมไปไล่ดูข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีการระบาดในเมืองไทยครับแต่มีผู้ป่วยยืนยันโรคซาภายในประเทศก็คือมีเจ้าหน้าที่ของฮูฮะที่ป่วยด้วยโรคซาแล้วก็เข้ามารักษาที่ประเทศไทยครับแล้วก็เข้ามารักษาที่ไทยแต่เมืองไทยเนี่ยไม่มีการระบาดและก็ไม่อยู่ใน29ประเทศที่พบผู้ป่วยครับและอีกโรคหนึ่งก็คือโรคไข้หวัดนกของไข้หวัดนกสมัยรัฐบาลนายกทักษิณต้องกินไก่โชว์กินไก่โชว์ครับโรคนี้มันเกิดการระบาดในไก่ด้วยกันเกิดการระบาดในไก่สัตว์ปีกป่ะสัตว์ปีกสัตว์ปีกทั้งไก่ทั้งนกไม่ระบาดในคนใช่ไหมระบาดในสัตว์ปีกสู่คนอ๋อระบาดในสัตว์ปีกสู่คนแต่ไม่มีการระบาดจากคนสู่คนครับตรงนั้นนะฮะตอนแรกก็ทางรัฐบาลณตอนนั้นก็บอกว่าไม่ใช่ไข้หวัดนกสองสามวันเลยฮะไม่ใช่ไข้หวัดนกออกมายืนยันกันจนมีการยืนยันในภายหลังว่าคือไข้หวัดนกรัฐบาลก็โอเคยอมรับแล้วก็แก้ปัญหาครับสรุปเบ็ดเสร็จไข้หวัดนกรอบนั้นนะฮะมีการแพร่เชื้อในคนเนี่ยประมาณสักไม่กี่คนนะเดี๋ยวขอดูข้อมูลนิดนึงนะครับครับก็เบ็ดเสร็จเนี่ยแพร่เชื้อในคนจำนวนเท่าไหร่ครับเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวหาข้อมูลนิดนึงครับถ้าอย่างนั้นผมรายงานเรื่องสถิติไข้หวัดสเปนก่อนเลยย้อนไปอีกนิดนึงนะในช่วงนั้นเขาบอกว่าบางแหล่งข้อมูลบอกมีผู้ติดเชื้อร่วม50ล้านคนเลยผู้เสียชีวิต50ล้านคนติดเชื้อทั่วโลก500ล้านคนมันหนักกว่าไวรัสโคโรนาวันนี้นะสำหรับหนักกว่าหนักกว่าเพราะข้อมูลล่าสุดณวันนี้ติดเชื้อเท่าไหร่โควิดครับติดเชื้อไป187ล้านกว่าแต่เราก็ไม่อยากจะให้เท่านั้นล่ะเสียชีวิต4ล้านคือติดเชื้อ100กว่าล้าน187เกือบ200ล้านแล้วเกือบ200ล้านแล้วเสียชีวิต4ล้านนิดๆจะเป็นเพราะจะเป็นเพราะวัคซีนที่เราใช้กันอยู่มั้งพี่ชัยที่เขายกตัวอย่างอังกฤษอ่ะช่วยป้องกันได้คนติดเชื้อ 20,000 วันนี้คุณติดเชื้อ 31,000 ที่อังกฤษแต่คนเสียชีวิต29แต่26คนนี่แหละวัคซีนสำคัญตรงนี้แต่สมัยนั้นวัดสเปนติดเชื้อทั่วโลกประมาณ500ล้านคนคิดเป็น 27% ของจำนวนประชากรทั่วโลกเลยนะคือ มีเกือบ 2,000 ล้านก็ติดเชื้อกันซะ500ล้านคือ1ใน4เลยอ่ะและเสียชีวิต50ล้านคนโดนที่น่าสนใจประเทศไทยบันทึกไว้นะราชกิจจานุเบกษา27กรกฎาคม2462เล่มที่36หน้าที่1193สรุปความว่าผู้ติดเชื้อประเทศไทย2ล้าน3แสนคนประชากรตอนนั้น8ล้าน4แสนก็ 20% เลยติดเชื้อซะ2ล้าน3อ่ะมี8แสนมี8ล้าน4 20กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ผู้เสียชีวิต 80,000 รายก็ไข้หวัดสเปนนะ 80,000 รายนี่จะพอกับโควิดในปัจจุบันเลยนะใช่ก็ในสมัยนั้นและอย่าลืมเยอะเลยอย่าลืมว่าประชากรก็ไม่เยอะนะสมัยนั้นแค่8ล้าน4แสนคนนะฮะแล้วก็80,000แล้วก็มีบุคคลสำคัญที่เสียชีวิตแต่ว่าก็เป็นเจ้านายแล้วนะตรงนี้ยังไม่มีข้อมูลยืนยันชัดเจนเราก็จะไม่เอ่ยนะก็มีบุคคลชั้นนำนะครับของไทยเองก็มีอาการนะแล้วก็เสียชีวิตคือมันมีสับนะแต่ว่าเราก็ไม่เอ่ยถึงเพราะว่าข้อมูลยืนยันยังไม่ชัดเจนนะครับถือว่าเป็นโรคร้ายแรงและหวัดนกกลับมาที่หวัดนกครับเดี๋ยวครับพี่ชัยผมขอขั้นนิดนึงของขั้นนิดนึงของขั้นนิดนึงเมื่อกี้ผมพูดผิดไปที่ผมบอกว่าการเสียชีวิตพอๆกับปัจจุบันไม่ใช่เลยนะฮะเพราะว่าจากตัวเลขที่พี่ชัยอ้างมาเนี่ยที่พี่ชัยยกมาเมื่อกี้คุณเสียชีวิต 80,000 นะฮะปัจจุบันนี้เท่าไหร่ละปัจจุบันนี้แค่ 2,007 ครับถือเป็น 0.81% 0.81 แต่ตอนนั้นเป็นเกือบ20กว่าเปอร์เซ็นต์แสดงว่าวัฒนาการนะเนาะการรักษาพยาบาลที่แตกต่างไป
แต่ทั้งหมดทั้งปวงไม่ได้หมายความว่าเราอยากให้ว่าอดีตมันรุนแรงกว่าหรืออะไรคือเสียชีวิตแม้แต่หนึ่งคนก็ไม่ควรนะก็ไม่ควรมากลับมาที่ผมเจอตัวเลขแล้วฮะวัดนกเนี่ยตอนนั้นรัฐบาลประกาศเลยนะฮะว่ามีผู้ป่วยยืนยันจากวัดนกเนี่ย12คนครับรักษาหาย4เสียชีวิต8ก็ถือว่าน้อยมากก็แต่ที่ที่น่าตกใจก็คือการใช้คำว่าอะไรอ่ะการขจัดกำจัดกำจัดไก่ตอนนั้นอ่ะตายตายกันในเรือ25ล้านกว่าตัวพี่ชัยก็คือก็เป็นไก่มันคือพาหะที่จากสติกสุคนก็เลยต้องกำจัดเนี่ยโดนไป25ล้านกว่าตัวข้อมูลที่เราพูดมาเนี้ยก็คืออยากสื่อให้ผู้ฟังนะฮะได้ฟังว่าโอเคโรคระบาดมันไม่ใช่เรื่องใหม่ครับสำหรับมนุษย์ครับอืมเดี๋ยวมันจะผ่านไปแต่ว่าเราก็ต้องสู้กับมันให้ดีที่สุดนะเราต้องป้องกันตัวเราต้องตั้งการ์ดของเราให้ดีที่สุดครับวัดสเปนเนี่ยเขาว่ามันหายไปเองเพราะพอจำนวนผู้เสียชีวิตเยอะนะมีติดเชื้อเยอะนะฮะก็หนึ่งในสี่ของประชากรโลกแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมานะครับแต่เราก็ไม่อยากให้เป็นแบบนั้นว่ามันต้องสร้างภูมิคุ้มกันเองเนี่ยมันก็มีผู้ติดเชื้อเยอะๆมันก็ความเสียหายมันจะเยอะเนาะอืมจริงๆมันมีอีกหลายโรคระบาดเลยนะไอ้ว่าแต่ก็โรคไข้หวัดใหญ่สเปนแล้วยังมีการละโรคนะครับไข้ดำเนี่ยแหละครับปลาละโรคฝีดาดด้วยไหมโรคฝีดาษนะไข้หวัดใหญ่ฮ่องกงไข้หวัดใหญ่เอเชียและที่สำคัญโดน HIV ระบาดสูงสุดเมื่อราวๆ20ปีที่แล้วนะครับวันนี้ก็ยังอยู่และก็ต้องอยู่กับมันและก็ต้องป้องกันสังเกตว่าโรคต่างๆเนี่ยฮะพี่ชัยเป็นโรคที่มีอยู่ในสัตว์อยู่แล้วแล้วก็อยู่ก็แพร่มาสู่คนใช่ไหมฮะครับใช่อย่างไข้หวัดนกไข้หวัดล่าสุดจากอู่ฮั่นที่บอกว่าเป็นโรคจากค้างคาวของ HIV ก็มาจากลิงใช่ไหมเอออืมนี่แหละก็ไม่รู้จะทำยังไงนะ100ปีรอบ300ปีเราเจอมาหนักๆเยอะแยะ3โรคนะครับไข้หวัดตะกะโลกหวัดสเปนแล้วก็ไวรัสโคโรนาโควิด-19 นะครับวันนี้ตอนนี้ก็เอาใจช่วยให้ทุกคนผ่านพ้นไปไม่ใช่ผ่านพ้นไปให้ทุกคนผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้ด้วยกันก็ต้องสู้กับมันนะครับและต้องอยู่กับมันแบบต้องชนะมันให้ได้นะฮะเดี๋ยว EP หน้ามีเรื่องที่น่าสนใจอื่นๆมานำเสนอใหม่ดีกว่าวันนี้เวลาหมดลงเลยดนนะฮะครับพบกับรายการขุดมาเล่าทุกวันพุธนะวันพุธก็จะเนี่ยมาช่วงค่ำๆอย่างเนี้ยนะครับมานำเสนอท่านผู้ฟังกันเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์นะไม่ว่าการเมืองสถานการณ์บ้านเมืองต่างๆเนี่ยเราสนใจและก็ไปขุดมาใครอยากไปคุยใครอยากรู้เรื่องอะไรคอมเมนต์มาได้เลยนะฮะแล้วจะไปหาข้อมูลมาเล่ากันฟังถ้าท่านไม่คอมเมนต์มาเราสนใจเราก็จะขุดอ่ะนะถ้าท่านไม่คอมเมนต์ก็จะมีเรื่องที่เราอยากขุดอ่ะต้องโดนใจท่านสักวันหนึ่งนะครับคือเราก็สนุกของเราด้วยแหละนะนะครับก็เดี๋ยววันนี้ลาท่านผู้ฟังไปก่อนดีกว่านะครับดนครับผมครับสวัสดีครับโอเคครับสวัสดีครับ